สวัสดีค่ะชื่อภัยนะคะด้วยอาชีพของภัยเองเนี่ยเป็นอาชีพที่จะต้องเดินทางไกลๆแล้วก็ขับรถเองเป็นระยะเวลานานๆนะคะบางทีก็ 2-3 ชั่วโมงโดยที่ไม่พักเลยพอเราทำต่อเนื่องกันมาแบบนี้หลายปีเข้าเนี่ยนะคะเราเริ่มมีปัญหาแรกเลยก็คือเริ่มปวดที่บ่าไหล่ร้าวลงไปที่สะบักนะคะปวดจนบางครั้งเนี่ยคือร้าวขึ้นหัวนะคะเราก็ต้องนวดหัวแล้วกินยาพาราเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคะพอนานเข้านะคะเมื่อประมาณสัก2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะอาการไปเริ่มหนักขึ้นนะคะก็คือว่าไอ้ที่มันปวดแค่บ่าไหล่เนี่ยแต่มันกลับร้าวลงไปที่หลังแล้วก็ร้าวลงสะโพกอันนี้คือทรมานมากเพราะว่าตื่นนอนมาก็ปวดก้มก็ปวดทำอะไรก็ปวดเวลาขับรถนะคะต้องคอยเอาสันมือตรงเนี้ยค่ะแล้วก็กดบริเวณสะโพกเนี่ยพอกดมันก็จะผ่อนคลายไปแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะปวดอีกนะคะทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่เพิ่งรู้สึกว่ามันปวดร้าวลงขาแล้วก็ชามีอาการชาที่ขาด้านซ้ายนะคะตกใจมากเลยก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเริ่มเป็นอาการเริ่มต้นนะคะของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหมอก็ให้ยามาทานแล้วบอกว่าให้ทำกายบริหารด้วยนะคะทำท่าบริหารนะก็ทานยาตามที่หมอบอกนะคะแต่อาการก็ยังไม่ทุเลาเพราะเรายังต้องขับรถยังต้องเดินทางอยู่แบบนี้ตลอดด้วยนะคะจนพยายามหานะคะว่าจะทำยังไงที่มันจะมีตัวช่วยเราไหมอะไรเงี้ยก็มีวันหนึ่งนะคะก็เห็นโฆษณาตัวนี้นะคะเป็นเบต้าแคลเด้งขึ้นมาที่หน้าฟีดใน Facebook นะคะเข้าไปดูในรีวิวเขาเนี่ยเห็นว่ามีคนที่กินแล้วอาการดีขึ้นเป็นอาการคล้ายกับเราบางคนเป็นเยอะกว่าเราแล้วเขาก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจลองซื้อมาทานดูทานกล่องแรกไปได้ไม่ถึง20วันนะคะรู้สึกว่าอาการที่ชานะหายไปที่ชาคือหายเลยนะคะแต่ว่าอาการปวดเนี่ยค่อยๆทุเลาขึ้นก็เลยซื้อกล่องที่2มาทานตอนนี้กล่องที่2ก็คือทานไปตอนนี้เหลือแค่แผงเดียวนะคะอาการดีขึ้นถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปว่าน่าจะประมาณ 70-80% เลยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากอะค่ะเพราะว่าทานไป2กล่องกับตอนนี้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาการปวดต่างๆเนี่ยทุเลาลงไปเยอะมากทำให้เราใช้ชีวิตได้มีความสุขกว่าแต่ก่อนนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าใครที่มีอาการที่เป็นคล้ายๆกับไผ่นะคะหรือมีอาการเหมือนกับไผ่เนี่ยก็ลองไปหาซื้อมาทานดูนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะสิริพรนะคะพี่แอฟมีอาชีพซักอบรีดค่ะวันนี้พี่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตรงของพี่ค่ะซึ่งพี่อ่ะยืนทำงานนั่งทำงานเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะวันนึงก็6ชั่วโมง8ชั่วโมงซึ่งปวดขามากและตัวพี่เองเคยประสบอุบัติเหตุขาทั้งสองข้างพี่โดนไฟไหม้ค่ะซึ่งเส้นเอ็นน่ะมันก็จะยึดไม่เหมือนคนอื่นและทำให้ขาพี่ปวดมากร้าวไปทั้งขาเวลานั่งนานๆก็ชาเวลาเดินหัวเข่าพี่ก็ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเพราะมันไม่มีน้ำหล่อลื่นในหัวเข่าบังเอิญวันนั้นน่ะญาติพี่มาเที่ยวหาที่บ้านเขาก็เลยมาคุยเรื่องเขาเคยได้ทานอาหารเสริมค่ะเบต้าแคลเขาบอกว่าดีมากทำให้ขาที่เขาปวดอ่ะหายพี่ก็คุยกับเขาพี่ก็เลยบอกว่าให้เขาอ่ะลองสั่งมาให้พี่ทานดูเขาก็สั่งมา3กล่องพี่ก็ลองทานดูพี่ทานไปได้2กล่องรู้สึกว่าเสียงที่มันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วขาที่ชาเวลานั่งรีบผ้านานๆนะคะมันก็หายไปพี่ก็อยากมาเล่าประสบการณ์ดีๆที่พี่ได้เจอกับตัวเองให้คนที่ลองอยากลองมาทานก็ขอให้หายเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเป็นพนักงานขายก็คือต้องใส่ส้นสูงเนี่ยทุกวันเลยก็มีอาการแบบปวดขาปวดร้าวเหมือนแบบเส้นตึงเส้นยึดอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไปบ่นให้เพื่อนที่เป็นพนักงานในการฟังเขาก็แนะนำมาว่าเนี่ยลองทานอาหารเสริมตัวนี้ดูไปบ้างแถวอาการแบบที่เขาเคยทานเขาดีขึ้นเราก็เลยลองสั่งมาทานดูบ้างอาการที่เราเคยแบบปวดขาปวดร้าวบางทีแบบเส้นตึงเป็นเหมือนปวดเส้นเลือดขอดอะไรแบบนี้ค่ะก็คือดีขึ้นถ้าใครมีปัญหาแบบอุ้ยหรือว่าต้องใส่ส้นสูงยืนนานๆถ้าทุกวันแบบอุ้ยนะคะก็อยากจะแชร์แนะนำตรงนี้ค่ะลองมาทานดูนะคะครับผมวอชุลากรนะครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาพับตายทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเวทมนต์หรือกีฬาใดๆก็ตามครับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คือการเจ็บข้อต่อต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นข้อศอกหัวไหล่ข้อเข่าข้อเท้านะครับปัญหาที่เกิดอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ก็
เกิดจากการหักโหมนะครับเล่นในน้ำหนักที่มากจนเกินไปและไม่ดูแลร่างกายตัวเองสมดุลการทรงตัวนะครับก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บคนที่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้ามันเจ็บหนักนะครับควรพบแพทย์นะครับอย่าฝืนอย่างเพื่อนผมเนี่ยหลายคนละไปกันใหญ่เลยแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เจ็บจนมากมายนะครับก็ให้ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองโดยการทานอาหารให้มีประโยชน์และพักผ่อนเพียงพอสำหรับตัวเรื่องที่3นะครับเป็นตัวช่วยที่ดีเลยผมก็ใช้อยู่นะครับแนะนำเลยเป็นตะแคลมีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมดูแลในเรื่องของกระดูกคอลลาเจนดูแลในเรื่องของข้อต่อผงขมิ้นชันดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับครบเลยจบเลยตัวเดียวก็สำหรับผู้ที่มีปัญหานะครับก็แนะนำใช้ได้เลยวิตาแคลนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนที่รักสุขภาพนะครับหันออกกำลังกายฝากไว้ที่นี่ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมชื่อโก้ครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้ประสบปัญหานะครับบาดเจ็บนะครับก็คือข้อเข่าข้างซ้ายนะครับก็อาการบาดเจ็บก็คือเอ็นไขว้คู่หน้าเนี่ยมันขาดนะครับพอมันขาดเสร็จนะครับก็หยุดเล่นครับข้อเข่าบวมครับก็ต้องไปหาคุณหมอครับคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วก็อาจจะต้องเลิกเล่นนะครับบังเอิญผมด้วยความที่ผมเป็นนักฟุตบอลเนี่ยผมอยากเล่นฟุตบอลนะครับก็เลยไปผ่าตัดนะครับพอผ่าตัดกลับมานะครับด้วยความที่อยากจะเล่นนะครับก็เลยต้องทำยังไงเพื่อที่จะไปเล่นก็ลองมาวิ่งดูครับผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาวิ่งดูปรากฏว่ามันไม่หายขาดนะครับพอลงน้ำหนักเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันจะรู้สึกแป๊บๆนะครับแล้วก็วิ่งขัดๆนะครับไม่เหมือนเดิมครับบังเอิญก็รู้จักกับโค้ชอยู่ท่านหนึ่งครับเขาแนะนำว่ามีคนที่เคยเป็นแบบผมนะครับเขาทานนะครับอาหารเสริมชื่อว่าเบต้าแคลนะครับก็เลยผมก็ไม่รู้ว่าเบต้าแคลคืออะไรนะครับก็เลยอยากจะลองทานดูก็เลยบอกโค้ชให้สั่งให้ผมหน่อยนะครับปรากฏโค้ชก็สั่งมาให้ผมก็ลองทานดูทานได้ประมาณ3เดือนครับรู้สึกว่ามันอาการที่เราวิ่งแล้วมันเสียดที่เข่าเนี่ยครับมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นเรื่อยๆจนผมจ็อกกิ้งได้จนผมไม่เจ็บจนผมวิ่งได้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็เตะฟุตบอลได้แล้วก็ออกกำลังกายได้ตามคนปกตินะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับให้สำหรับพี่ๆนักฟุตบอลหรือนักกีฬาที่ประสบปัญหาบาดเจ็บแบบผมนะครับได้ลองเปิดใจทานอาหารเสริมตัวนี้ดูนะครับชื่อว่าเบต้าแคลนะครับก็ลองดูครับนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่บาดเจ็บอยู่หรือคนที่กำลังเป็นเรื่องในข้อเข่านะครับให้หายไวๆนะครับนะสำหรับวันนี้ผมขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ